จริงๆแล้วสถานการณ์ไม่น่าจะเลวร้ายมากนะเหมือนกับปี 40 เพราะว่าปี 40 เนี่ยแบงค์ล้มหมดนะครับแบงค์ได้หายไปเต็มเลยไล่ดูมันหายไปตั้ง 5-6 แบงค์นะครับเที่ยวนี้สภาพคล่องดีนะครับแบงค์ยังมีสภาพคล่องดีมากแต่หนี้เสียมันทำให้แบงค์ระมัดระวังหนี้ SME เป็นหนี้เสียเยอะนะครับหมายความว่าธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแบงก์ก็เลยไปปล่อยรายใหญ่หมดนะครับรายใหญ่มาเพราะว่ารายใหญ่ไม่กี่รายเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกินสัก 10-20 รายเนี่ยกู้เงินหลายแสนล้านในประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกระจุกตัวอยู่ข้างบนหมดรายใหญ่กู้เงินง่ายดอกเบี้ยต่ำรายเล็กกู้ไม่ได้สภาพคล่องแบงก์ดีหนี้เสียเยอะก็เป็นหนี้รายเล็กหนี้เสียเยอะรายใหญ่หนี้เสียเราไม่ค่อยได้กินเพราะสมัยนั้นปี 40 เนี่ยดอกเบี้ยมัน 15-16เดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ตกประมาณสัก 4% 5% นะครับดอกเบี้ยรายแรกก็ 8% 7% สมัยก่อนมัน 15% ครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ผมว่าปัญหามันน่าจะน้อยกว่าเยอะน่าจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งมากกว่าเป็นซอฟต์แลนดิ้งครับผมที่เป็นห่วงในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆบริษัทอสังหาเนี่ยรับคนเพิ่มเยอะมากนะครับจาก300คนเป็น500คนเป็น 1,000 คนพอขาลงเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยจะแบกภาระกันเยอะนะครับภาระของคนนะครับโดยเพราะยิ่งคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับพวกสำเร็จรูปนะครับมันก็จะมีประเภทแบบเอาซอร์สไปหรือประเภทไปโรงงานเนี่ยเวลาขาลงก็จะเหนื่อยมากเพราะโรงงานมันต้องผลิตอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับพอขาลงคนพวกนี้จะเกินหมดนะครับและหลายอุตสาหกรรมปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าเลยออฟคนเยอะถึงแม้จะมีปัญหาบางบริษัทเนี่ยผมเชื่อว่าแบงค์ประคับประคองได้สมัยก่อนแบงค์ประคับประคองไม่ได้เพราะแบงค์ไม่มีเงินนะครับตอนนี้ใครเป็นหนี้เสียแบงก์ก็ผมแนะนำนะครับใครคิดว่าตัวเองไม่ไหวจริงๆเนี่ยให้ไปหาแบงก์เลยแบงก์ก็ยังเหลือเงินอยู่นะครับไปคุยเขาไปปรับโครงสร้างหนี้เอ่ยอะไรเอ่ยยังพอไปกันได้อย่าไปตอนที่เราแย่มากๆนะครับคือแบงก์ก็ไม่ชอบตกใจพอตกใจปั๊บก็ดึงเงินกลับหมดเลย